สวัสดีครับเพื่อนเกษตรชาแนลทุกท่านทุกคนนะครับเอาวันนี้ผมจะมาพาท่านมาชมสวนกล้วยหอมทองอิสราเอลนะครับที่ผมได้ปลูกไว้นะครับสักครู่ผมพาไปชมสวนเสาวรสแล้วนะครับนี่ผมเก็บมาชิมเล่นให้เพื่อความสะใจครับต่อไปมาดูครับหอมทองอิสราเอลนี่ครับผมเห็นไอ้หอมทองอิสราเอลมันเป็นหน้าตาเป็นยังไงครับเห็นเขาว่านำเข้ามาจากประเทศอิสราเอลคนไทยที่ทำงานอยู่ประเทศอิสราเอลแล้วก็เป็นคนสวนนำสายพันธุ์นี้เข้ามาในประเทศไทยนะครับบินข้ามเข้ามาเลยแล้วก็มีการนำไปปลูกแล้วทีนี้เห็นเขาลงกันว่าเอ้ยมันนับดูแล้วมันมีหลายหวีครับคือมันมีข้อแตกต่างระหว่างสายพันธุ์ไทยนะครับพวกหอมทองท่ายางหอมทองอะไรพวกนี้ที่เป็นของไทยครับมันจะออกอย่างมากก็แค่5หวีประมาณนี้5หวี4หวีก็สุดยอดแล้วแต่ทีนี้ไปเจอหอมทองอิสราเอลนะครับออกประมาณเอาพูดผิดครับออก5หวีแต่ถ้าเป็นหอมทองอิสราเอลออกประมาณ10หวีเขาว่าอย่างนั้นนะดูในรูปผมก็เลยลองมาปลูกเองดูสิแต่ทีนี้มันมีข้อจำกัดนะครับว่าการที่เขาจะออกได้มากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับดินน้ำปุ๋ยด้วยนะครับน้ำเป็นตัวสำคัญมากสำหรับหอมทองครับถ้าน้ำไม่พอเนี่ยเขาอาจจะต้นอาจจะไม่สมบูรณ์ได้นะครับทีนี้มาดูครับนี่คือหอมทองอิสราเอลเดี๋ยวจะนับให้ดูว่ามีอยู่กี่หวีครับที่ผมปลูกไว้อันนี้คือหวีที่1นะครับ2 3 4ตัวนี้ครับ5 6นะครับมีอยู่ทั้งหมด6หวีเท่านั้นเองนะครับเดิมทีออกอยู่10หวีแต่ว่าผมคิดว่าลำต้นเขาเล็กแค่นิดเดียวครับเขาต้องการน้ำปริมาณมากปุ๋ยปริมาณมากผมเกรงว่าถ้าปล่อยไว้เยอะนะครับกล้วยอาจจะผลิตลูกผลอาจจะเล็กผมก็เลยหักทิ้งตรงนี้ครับหักหวีข้างล่างเนี่ยทิ้งไปเลยให้เหลือแค่ 6-7 หวีเท่านั้นนะครับทีนี้ลูกออกมาก็จะสมบูรณ์แบบนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นี่คือหอมทองอิสราเอลที่ผมได้ทดลองปลูกเองแล้วนะครับเดิมทีซื้อมา4ต้นนะครับผมได้นำเสนอคลิปวิดีโอเมื่อก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ที่เคยนำเสนอไปแล้วนะครับมาไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับตอนนั้นผมซื้อมา4ต้นในราคาต้นละ500บาทตกไป 2,000 บาทนะครับเมื่อนำมาปลูกแล้วอยากจะให้มันสะใจไปกว่านั้นผมก็เลยเอาหน่อของเขานะครับที่เกิดขึ้นมาเอาไปขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับก็มีอยู่ประมาณเกือบ100ต้นนะครับสำหรับหอมทองอิสราเอลแต่ยังไม่ได้ชิมผลของเขาเลยนะครับว่าผลสุกของเขาเนี่ยจะมีรสชาติแบบไหนนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปถ้าผมได้ถ้าจำได้นะผมจะมานำเสนอมาชิมให้ดูว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนจะเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอจบนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าท่านใดชอบก็กดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่อไปครับสวัสดีครับ